ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆนะครับแล้วก็เครื่องดื่มเย็นๆมาฝากกันอีกเช่นเคยในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวนะครับแล้ววันนี้นะครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับแน่นอนเลยนะครับเครื่องดื่มที่ผมเอามาฝากกันเนี่ยก็คือโคโคนัทมัทฉะครับมาแบบทรดิชันนอลเลยแบบเป็นญี่ปุ่นเลยนะฮะวันนี้โคโคนัทมัทฉะนะครับแน่นอนเลยนะครับเราต้องทำในส่วนของชาเขียวมัทฉะกันก่อนนะครับผงชาเขียวมัทฉะนะครับใส่ลงไปในถ้วยผสมนะฮะตามด้วยน้ำอุ่นนะครับจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันละครับถ้าเราได้ตัวชาเขียวที่เป็นมัทฉะจริงๆนะฮะตอนนี้ที่คุณคนผสมอยู่มันจะหอมมากๆเลยเอาละครับเราคนจนได้ที่นะครับผงชาเขียวละลายนะครับสังเกตดูเขาจะเข้ากันดีแบบนี้แล้วก็ข้นๆหน่อยอันนี้คือได้ที่ละหลังจากที่เราได้ตัวมัทฉะแล้วนะครับก็จะมาจัดใส่แก้วเสิร์ฟกันกับเมนูโคโคนัทมัทฉะนะครับอ่ะขั้นตอนแรกนะครับวันนี้เราจะมีเพิ่มอีก2อย่างก็คือน้ำมะพร้าวแล้วก็น้ำเชื่อมกลิ่นวานิลานะครับ2อย่างนี้กลิ่นจะเข้ากันดีมากๆเลยนะครับอ่ะใส่ตัวน้ำมะพร้าวลงไปก่อนนะครับตามด้วยน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาครับไม่ต้องคนผสมนะครับเพราะว่าใส่น้ำแข็งลงไปก่อนตามด้วยชาเขียวมัทฉะที่เราผสมไว้ครับเรียบร้อยแล้วครับผมกับเมนูโคโคนัทมัทฉะครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยมีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเค้กช็อกโกแลตลาวามาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งเค้กราริบบิ้นลงในภาชนะผงโกโก้เกลือป่นเสริมไอโอดีนเขาผสมให้เข้ากันจากนั้นตุ๋นดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวกับเนยสดคนจนละลายเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายกลิ่นวานิลาชนิดน้ำคนด้วยตะกร้อมือจนน้ำตาลทรายละลายหมดค่อยๆเติมส่วนผสมแป้งคนจนส่วนผสมเข้ากันใส่ช็อกโกแลตที่ละลายไว้คนจนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ2ส่วน3ของพิมพ์นำเข้าไมโครเวฟใช้ความร้อนสูงสุดนานประมาณ40วินาทีโรยด้านบนด้วยน้ำตาลไอซิ่งแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้กช็อกโกแลตลาวาแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะวันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูน้ำกะทิลอดช่องสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ75แคลอรี่ต่อน้ำกะทิลอดช่องทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่225แคลอรี่
พียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 66.67% เรามาเริ่มทำน้ำกะทิลอดช่องกันเลยค่ะใส่ใบเตยลงในโถปั่นตามด้วยน้ำปูนใสปั่นจนละเอียดจากนั้นนำมากรองผ่านผ้าขาวบางเตรียมไว้ใส่แป้งข้าวเจ้าลงในภาชนะตามด้วยแป้งมันและแป้งถั่วเขียวเคล้าให้เข้ากันค่อยๆเติมน้ำใบเตยที่กรองไว้พอให้นวดได้นวดประมาณ 5-10 นาทีแล้วใส่น้ำใบเตยที่เหลือจนหมดผสมให้เข้ากันนำไปกรองผ่านกระชอนนำส่วนผสมที่ได้มากวนด้วยไฟอ่อนจนกระทั่งส่วนผสมเหนียวข้นตักส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในพิมพ์กดลอดช่องกดส่วนผสมให้เป็นเส้นลงในน้ำเย็นเตรียมไว้ใส่มิตรผลไลท์ชูการ์ลงในภาชนะตามด้วยกะทิสำเร็จรูปและเกลือเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันตักน้ำกะทิลงในภาชนะที่มีลอดช่องเตรียมไว้ตามด้วยน้ำแข็งพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว